หนึ่งฮีโร่นะครับที่สามารถทำให้ราคาบิตคอยน์มาถึง 34,000 ดอลลาร์ได้เขาคือใครเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้สวัสดีครับวันนี้เรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะ Bitcoin อย่างเช่นเคยนะครับหนึ่งในพระเอกนะครับและหนึ่งในนางเอกที่เข้ามาซื้อ Bitcoin นะครับแล้วทำให้ Bitcoin เนี่ยราคาขึ้นไปถึง 34,157 ดอลลาร์เราก็รู้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีกำลังซื้อขนาดนั้นต้องเป็นสถาบันการลงทุนนะครับที่เป็นระดับพักการเลยนะครับและหนึ่งในนั้นที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับก็คือใน Arts Investment Management ของนางแคทตี้วูดนะครับซึ่งก็ไม่พลาดการมีส่วนร่วมนะครับไม่ตกขบวนเลยทีเดียวนะครับโดยกองทุน The Ark Next Generation Internet นะครับ ETF ได้ช้อนซื้อกองทุนของ Gatescale Bitcoin Trust นะครับจำนวนประมาณ 1,46,002 หุ้นนะครับในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาอันนี้อ้างอิงตักจากข้อมูลของบริษัทนะครับฉะนั้นหุ้น Gatescale Bitcoin Trust นะครับนั้นเป็นกองทุน The Ark Next Generation Internet นะครับ ETF มีการลงทุนมากที่สุดนะครับเป็นอันดับ3รองจากSquareนะครับและ Tesla ในขณะเดียวกัน ARK Investment นะครับ ETF เนี่ยก็ได้ซื้อหุ้นนะครับของ Coinbase เพิ่มอีกประมาณ 214,718 หุ้นนะครับซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นที่สังเกตว่าการช้อนซื้อหุ้น ARK Investment ในครั้งนี้นะครับเกิดท่ามกลางการร่วงลงจุดต่ำสุดที่ 28,000 กว่านะครับหรือ29,000นะครับ 29,000 ดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับในรอบ5เดือนเลยนะครับที่ Bitcoin เนี่ยราคาต่ำสุดเลยนะที่ 28,600 ดอลลาร์นะครับก่อนที่จะมีการปรับตัวนะครับและเริ่มฟื้นกลับมาอีกนะครับซึ่งราคาในปัจจุบันเนี่ยประมาณ 34,157 ดอลลาร์อันนี้อ้างอิงตามกระดานนะครับและข้อมูลของ Coin Market Cap นะครับที่มาก็มาจาก YouToday นะครับแล้วก็ Blockchain นะครับข้อมูลตามนี้นะครับก็เห็นไหมครับว่าหนึ่งในตัวเอกในครั้งนี้นะครับแล้วเป็นตัวแปรสำคัญก็คือของ ARKinvestment management นะครับที่เข้ามาซื้อ Bitcoin แล้วทำให้ราคา Bitcoin เนี่ยมันอัพขึ้นไปขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องมีแรงซื้อมหาศาลนะครับฉะนั้นก็เป็นข่าวดีสำหรับวันนี้นะครับที่ผมได้เอามานำเสนอด้วยกันนะครับก็เรามีข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยนะครับ Bitcoin เนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับแล้วก็ขาลงคือราคาเนี่ยมันมีเขาเรียกเคิร์ฟของมันนะครับแล้วก็แสของมันนะครับตอนนี้กระแสมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ความผันผวนมันเยอะนะครับถ้าเกิดคุณจะมีใครที่คอยปรึกษาและช่วยคุณนะครับคุณสามารถเข้าไปในกลุ่มไลน์ของ Signal ได้นะครับก็จะมี2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มทั่วไปเพื่อเข้าไปดูข้อมูลนะครับตอนนี้ฟรีนะครับถ้าเกิดเลยเดือนหน้ามันก็ไม่ฟรีละนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับกลุ่มแอดมินในแชทได้นะครับก็เราจะทิ้งไว้2ลิงก์เลยนะครับกลุ่มนี้มีจุดเด่นนะครับเรื่องของการบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเข้าซื้อการขายนะครับในแต่ละวันว่าวันนี้ควรเข้าหรือเปล่าวันหรือวันนี้ควรออกอันนี้ใช้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักเทรดเดอร์มืออาชีพอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยคุณต้องดูกราฟนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลามากพอสมควรนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะช่วยลด
ต้นทุนของเวลาของคุณนะครับจะช่วยเรื่องของเวลาของคุณในการที่จะคุณจะสามารถหาข้อมูลบิตคอยน์เนี่ยและศึกษามันได้เร็วที่สุดนะครับงั้นวันนี้นะครับเราก็นำเสนอนะครับก็แต่เพียงเท่านี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับก็สามารถเข้ามานะครับคอมเมนต์ได้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแต่ขออย่าใช้คำหยาบคายนะครับหยาบคายในการด่ากันนะครับก็ดูไม่ดีนะครับและก็ขอทุกท่านนะครับที่จะติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับเพราะเราจะมีการอัปเดตกันรายชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็มีการอัปเดตในวันต่อวันนะครับข้อมูลข่าวสารที่เป็นซอสเกี่ยวกับภาษาไทยก็น่าจะช้าอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับจากที่เกิดขึ้นนะครับในข่าวสารของต่างประเทศนั้นวันนี้นะครับเราก็มี4ช่องทางด้วยกันคือ Blockdit Facebook YouTube และ LINE กลุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ใน LINE กลุ่มของเรานะครับคือกลุ่ม Cryptocurrency Community เป็นกลุ่มเอาไว้สำหรับพูดคุยกันนะครับเพื่อจะเป็นเพื่อนนะครับในการร่วมลงทุนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับไม่ได้เหมือนหุ้นไม่ได้เหมือนอะไรนะครับแล้วพอเข้าไปลงทุนคุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปนะครับคุณจะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคโดยเฉพาะกลุ่มของพวกวานนะครับกลุ่มในนี้นะครับมันจะช่วยนะครับคุณนะทำให้คุณมีเพื่อนนะครับและสามารถที่จะบอกปัญหาซึ่งกันและกันได้นะครับเพื่อคุณจะสามารถที่จะลงทุนอย่างถูกต้องนะครับและก็มีเพื่อนเนี่ยคอยแนะนำคอยช่วยอยู่สม่ำเสมอดังนั้นแนะนำเลยว่าเข้าไปกลุ่มนี้จะช่วยคุณมากๆเลยนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับจะจัดพอร์ตยังไงจะลงทุนยังไงนะครับก็ถามได้เพราะมันมีหลายกูรูนะครับก็เลือกสักกูรูหนึ่งนะครับในการให้คำตอบที่มีการลงทุนแบบที่คุณชอบบางคนชอบเหรียญมีมก็ถามเหรียญมีมบางคนชอบเหรียญพื้นฐานนะครับก็ถามเหรียญพื้นฐานบางคนชอบบิตคอยน์ก็ถามอีเธอเรียมก็อย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ประเภทของการลงทุนในนั้นมีหมดทุกกลุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้